ครับผมว่าเราก็ได้เจอไทยสไตล์กันในโลกแห่งความเป็นจริงกันทั่วหน้านะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของไทยสไตล์นะครับคือตอนผมไปซื้อนะเขาบอกว่ามันเป็นหัวไชเท้าแดงนะครับแต่ว่าหัวไชเท้าแดงเนี่ยมันจะต้องเหมือนหัวไชเท้าขาวใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสีแดงใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นแรดดิสนี่แหละเป็นหัวไชเท้านั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่หัวไชเท้าแดงแน่ๆเลยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับคือผมเคยปลูกเชอร์รี่เบลเรดิสมาแล้วนะครับใบเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ลักษณะหัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้าเป็นหัวไชเท้าเนี่ยนะพออายุหนึ่งเดือนนะครับเขาก็จะลงหัวใช่ไหมแล้วก็ตรงโคนมันอ่ะจะใหญ่กว่าตรงส่วนที่ติดกับใบนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันอูมมาจนทั้งอันเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไงไปคุยกับคนขายเขาครับรู้แล้วว่าไม่รู้อ่ะว่ามันคืออะไรเพราะเขาคงไม่เคยปลูกนะครับก็เลยเอาไงดีวะซื้อมานะครับแล้วนี่ก็ลองถอนดูสรุปว่าพอถอนดูก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นเชอร์รี่เบลหรือว่าเป็นหัวไชเท้านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาผ่าดูคือถ้าถามว่าแล้วไทยสไตล์นี่มันไม่ดีตรงไหนเหรอทำไมต้องเรื่องมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ด้วยเหรอว่ามันเป็นต้นอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้สิครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเชอร์รี่เบลและดิสนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราว่าจะใช้พื้นที่นิดเดียวในการปลูกนะครับต่อ1ต้นนะครับแต่ถ้าเป็นหัวไชเท้าเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่ที่มากกว่าเพราะหัวมันใหญ่กว่ากันเป็นใช่มั้ยไอ้นี่มันแคบปลายนิ้วโป้งเองนะแต่ว่าถ้าเป็นหัวประกาศนี่แม่งต้นเท่าลําแขนนะครับปลายนิ้วโป้งกับลําแขนนี่คนละเรื่องกันเลยนะแล้วผมว่านะไปปลูกซะต้นหลักกระถางนะครับไม่ค่อยผัดซบเลยแต่ต้องลองผ่าดูนะครับว่าเป็นเชอร์รี่เบลหรือเปล่านะครับเออว่าแม่งเป็นเชอร์รี่เบลจริงด้วยมันไม่ใช่ใช้เท้าแดงนะครับดูเนื้อมันนะครับผมก็ไม่มีผักกาดหัวแดงมาหรือว่าใช้เท้าแดงมาให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนื้อข้างในเดี๋ยวจะลองหารูปในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันนะครับแต่เนี่ยก็คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์อย่าว่าแต่เมล็ดพันธุ์ที่มียี่ห้อเลยผมเคยเจอของบิ๊กซีอ่ะทำไมรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นอะมารันท์นะเว้ยแต่ว่าข้างในมันเป็นผักโขมอ่ะเข้าใจป่ะอะมารันท์นี่มันคือป่วยเล้งอ่ะเหี้ยแบบอะไรของแม่งวะแล้วของบิ๊กซีนะมันไม่ใช่คือติดแบรนด์ของบิ๊กซีเลยอ่ะหูฮาเลยนะเนี่ยแต่เขาเลิกขายไปแล้วนะแล้วมันจะเจริญได้ยังไงวะเนี่ยวันนี้มาให้ดูขำๆแค่นี้แหละครับ